ผลการสอบปากคำลูกเรือที่อยู่บนเรือของกลางที่ตามกลับมาได้แล้วเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญนะครับหลายคนคงมีคำถามครับว่าเรือลำใหญ่3ลำเนี่ยหายไปจากการดูแลของตำรวจน้ำสัตหีบได้ยังไงนะครับข้อมูลที่ได้จากลูกเรือนะครับเป็นใต้กงเขาบอกว่ามี GPS ครับไปซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นอนของใต้กงอยู่บนเรือและที่สำคัญก็ยังเจอโทรศัพท์ดาวเทียมที่สามารถโทรไปยังบุคคลภายนอกได้นะครับทำให้มีการตระเตรียมวางแผนในการหลบหนีและที่สำคัญครับมีใต้กงคนหนึ่งยอมรับนะครับว่ามีคนสั่งการเป็นเจ้าของเรือสั่งให้เอาเรือไปเทียบท่าที่กัมพูชาหลังจากนั้นจะมีเรือลำใหญ่ที่มารับน้ำมันไปส่งให้แท้งกลางทะเลครับตำรวจแถลงข้อมูลสำคัญนะครับที่ได้จากการสอบปากคำลูกเรือ8คนที่อยู่บนเรือของกลางครับในจำนวนนี้มีใต้กง3คนครับ1ในนั้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตรงกับแนวทางการสืบสวนด้านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าใต้กงคนนี้อ้างว่าได้รับคำสั่งจากเจ้าของเรือครับให้นำเรือของกลางทั้ง3ลำออกจากสะพานเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบไปเทียบท่าที่ประเทศกัมพูชาครับจากนั้นขนถ่ายน้ำมันเถื่อนทั้งหมดไปยังเรือขนาดใหญ่แล้วเรือขนาดใหญ่เนี่ยจะส่งน้ำมันเถื่อนไปที่แท้งกลางทะเลอีกทอดหนึ่งครับเรือที่เราจับได้3ลำเนี่ยเป็นเรือที่เข้าไปวิ่งรับน้ำมันตามแท่นต่างๆหรือมีเรือใหญ่มาส่งเรือพวกนี้มันเหมือนกองทัพมดกองทัพมดหรือปวกงานที่จะไปรับน้ำมันมาแล้วก็มาเติมเรือใหญ่อีกลำหนึ่งซึ่งบรรจุประมาณล้านถึง2ล้านลิตรเรือพวกนี้พอเป็นมดงานบรรทุกมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเอาน้ำมันเนี่ยมาใส่กับเรือใหญ่ที่จอดเทียบท่าอยู่พอใส่ไปพอเต็ม2ล้านลิตรก็จะเคลื่อนไปคราวนี้ก็ไปตั้งแท้งอยู่กลางทะเลใครต้องการซื้อน้ำมันก็วิ่งเอาเรือเข้ามาขนเหมือนรถเราเนี่ยก็มาจอดเทียบแล้วก็น้ำมันออกส่วนสาเหตุที่ลูกเรือสามารถหลบหนีไปได้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ากลุ่มลูกเรือได้รับคำสั่งและมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่ในช่วงแรกยังไม่มีโอกาสค่ะจนช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นมีคลื่นลมแรงและตำรวจสั่งให้เคลื่อนเรือออกห่างออกไปจากสะพานก็เลยสบโอกาสหลบหนีไปโดยที่เรือ JP เป็นผู้นำการหลบหนีเพราะว่ามี GPS ซ่อนอยู่ใต้เตียงของใต้กงทั้งที่ก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าเรือถูกถอด GPS ไปแล้วแล้วก็มีเรือบางลำที่มีโทรศัพท์ดาวเทียมประจำเรือทำให้สามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ค่ะเก็บอยู่เพราะว่ามันไปทะเลเนี่ยไม่มีใครช่วยนะครับแต่เรือของ JP เนี่ยเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า3ลำมากกว่า2ลำที่ไปด้วยกันเขาเก็บ GPS ไว้อันหนึ่งที่ใต้ที่นอนของเขาแต่ถามว่าเคยมีการคิดอยากจะออกไหมเคยคิดแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าเรือมันอยู่ที่ท่าเทียบเรือแล้วตำรวจน้ำก็อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยไปไม่ได้แต่จังหวะที่เหมาะที่สุดก็คือการที่นำเรือไปทอดสมออยู่ข้างนอกแล้ววันที่11เนี่ยขึ้นลมมันสงบแล้วไม่ได้ออกเขาตัดสินใจไม่นานในการที่จะเคลื่อนเรืออีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับการตรวจสอบปริมาณน้ำมันเถื่อนที่เหลืออยู่นะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบอกว่าไม่สามารถจะยืนยันปริมาณน้ำมันเถื่อนที่เหลืออยู่ได้ครับเพราะไม่รู้ปริมาตรที่แท้จริงของแท้งที่อยู่ใต้ท้องเรือสุดท้ายเนี่ยตำรวจน้ำจะต้องช่วยกันดูดน้ำมันขึ้นมานะครับเพื่อตรวจสอบว่าปริมาณน้ำมันเถื่อนที่เหลืออยู่จริงๆแล้วมีเท่าไหร่ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อคืนวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ใช้ไม้วัดระดับน้ำมันครับพบว่าถ้าน้ำมันเต็มแท้งเนี่ยจะมีความสูง 3.8 เมตรแต่น้ำมันที่เหลืออยู่วัดได้แค่ประมาณ1เมตรเท่านั้นครับสำหรับการระบุลงไปเลยนะคะว่าจะเหลือกี่ลิตรนั้นไม่สามารถระบุได้เนื่องจากว่าเราไม่ทราบว่าการเชื่อมต่อของแท้งจะเป็นเชื่อมต่อลักษณะไหนยังไงนะคะกว้างคุมยาวเท่าไหร่แล้วก็มีการเชื่อมปิดต่อกันยังไงนะคะแล้วก็รูปร่างภาชนะที่แท้จริงคือไปตามท้องเรือหรือว่าให้คำนวณปริมาตรนะคะไม่สามารถระบุได้ทีนี้ตำรวจน้ำก็จะช่วยในส่วนนี้ค่ะก็จะช่วยดูดน้ำมันขึ้นมาว่าเพื่อตรวจสอบปริมาณอีกทีนึงอะค่ะต
ลอดทั้งวันค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐาน9ตรวจสอบเรือของกลางทั้ง3ลำเพื่อเก็บหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เทียบกับ DNA ลูกเรือทั้งหมดว่ามีบุคคลอื่นด้วยหรือไม่เช่นการตรวจสอบเรือกำไลเงินโดยการขูดสีเรือพบว่าผนังเรือบางส่วนเป็นสีน้ำเงินและไปพบถังเป็นถังสีค่ะสีเขียววางอยู่บริเวณหัวเรือซึ่งตรงกับข้อมูลการสอบสวนว่ามีความพยายามในการเปลี่ยนสีเรือเพื่อที่จะหลบหนีหลบเลี่ยงตบตาเจ้าหน้าที่บริเวณลำเรือค่ะมีการทาสีเทารองพื้นแล้วก็ทาทับด้วยสีเขียวซึ่งมีร่องรอยดูคล้ายกับว่ายังทาไม่เสร็จค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจน้ำยืนยันว่าเดิมเรือกำไลเงินเป็นสีแดงแต่ถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ไปพบร่องรอยสีน้ำเงินที่ลำเรือซึ่งคาดว่ามีการเปลี่ยนสีเรือมาแล้วหลายครั้งค่ะมีข้อสังเกตเพิ่มเติมครับผู้สื่อข่าวเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรือทั้ง3ลำมีการดัดแปลงสำหรับใช้ขนถ่ายน้ำมันเถื่อนโดยเฉพาะครับดูจากเรือแล้วเนี่ยไม่เหลือสภาพเรือประมงนะครับเช่นเรือกำไรเงินที่มีน้ำมันเถื่อนมากที่สุด 150,000 ลิตรนั่นคือก่อนที่เรือจะหายไปนะครับด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตครับด้านบนจะมีปล่องแท้งที่ใช้ถ่ายน้ำมันเชื่อมกับกระป๋อที่อยู่ด้านล่างนี่ครับเป็นสีเขียวๆแบบนี้เมื่อเปิดปล่องแท้งด้านบนเนี่ยก็จะเห็นช่องที่เชื่อมไปยังกระป๋อด้านล่างครับมืดๆเนี่ยครับซึ่งแท้งเนี่ยอยู่ใต้ท้องเรือนะครับใช้บรรจุน้ำมันไม่สามารถระบุรูปทรงที่แน่ชัดได้ก็เลยไม่ทราบปริมาตรที่แท้จริงครับทำให้ตอนนี้ไม่สามารถคำนวณปริมาณน้ำมันที่เหลือได้ครับนอกจากนี้ค่ะด้านบนยังพบวาล์วเปิดปิดและมาตรวัดซึ่งในภาพจะเป็นสายยางเชื่อมอยู่ส่วนเรือของกลางอีก2ลำมีลักษณะแตกต่างกันนะคะบางลำแบ่งพื้นที่เป็น2แท้งและบางลำแยกกระป๋อที่ใช้สูบน้ำมันขึ้นมาด้วยผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรือของกลางทั้งหมดคาดว่าต่อเรือในต่างประเทศเพื่อขนถ่ายน้ำมันจากเรือขนาดใหญ่กลางทะเลแตกต่างจากโครงสร้างของเรือประมงเช่นไม่มีกว้านไม่มีราวคานกลางสำหรับเสาอวนไม่มีห้องดองปลาแล้วก็ไม่มีห้องของใต้ก๋งที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ประมงค่ะอีกหนึ่งความคืบหน้าสำคัญครับตอนนี้ตำรวจยืนยันนะครับว่าเตรียมออกหมายจับโจ้ปัตตานีครับมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนวางแผนในเรื่องนี้แล้วก็ยังมีรายงานนะครับถึงมูลเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุในครั้งนี้มีรายงานครับว่าโจ้ปัตตานีเนี่ยต้องการที่จะเอาน้ำเงินเถื่อนไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้หนี้พนันครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาลูกเรือประมง3ลำที่ถูกจับกุมได้ที่จังหวัดสงขลาจะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นะครับคาดว่าจะมาถึงในเวลาประมาณเวลา 20:00 นหรือว่า 20:00 นครับด้านพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนการนำเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำหลบหนีครับโดยหมายจับที่เตรียมขอนั้นไม่ใช่หมายจับลูกเรือทั้ง15คนครับแต่เป็นบุคคลอื่นในระดับผู้สั่งการแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายสหชัยหรือว่าโจ้ปัตตานีเพราะจากการสอบถามลูกเรือของกลาง2ลำที่ไม่ได้หลบหนีรวมไปถึงลูกเรือ8คนที่ถูกควบคุมตัวได้จากเรือ3ลำให้การสอดคล้องกันครับว่านายสหชัยเป็นผู้วางแผนแล้วก็สั่งการทั้งหมดเดิมทีเนี่ยจะดัดแปลงสภาพเรือทั้ง3ลำแล้วก็ให้อยู่ในประเทศกัมพูชาครับแต่หลังจากนายสหชัยทราบข้อมูลว่าทางการไทยได้ประสานไปยังทางการกัมพูชาให้ตามล่าเรือแล้วก็ลูกเรือทั้ง3ลำก็เลยสั่งให้หลบหนีไปยังพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะระหว่างไทยและมาเลเซียนะครับส่วนน้ำมัน 330,000 ลิตรที่เป็นของกลางครับนายสหชัยได้วางแผนเจรจาค้าขายเอาไว้แล้วเมื่อเรือไปถึงกัมพูชาจะขายต่อทันทีราคาลิตรละ 18-20 บาทครับตีเป็นเงินไทยทั้งหมด 6,600,000 บาทซึ่งคนรับเงินเนี่ยก็คือนายสหชัยหรือว่าโจ้ปัตตานีรับเงินทั้งหมดครับจะนำเงินไปจ่ายหนี้พนันกว่า300,000,000บาทครับ